ำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปเที่ยวข้างนอกบ้านแต่นุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวฝันว่าตัวเองนุ่งผ้าขนหนูฝันว่าตัวเองนุ่งผ้าขนหนูแค่ผืนเดียวแปลว่าอะไรพ่อมดเทพธิดาได้รับของขวัญเป็นคนชอบเล่นเน็ตนั่นเองฝันว่าตัวเองไปเที่ยวนอกบ้านไปเที่ยวข้างนอกบ้านใส่ผ้าขนหนูแค่พื้นเดียวแปลว่าคือคุณน่ะมีดวงที่จะได้ของขวัญของฝากอาจจะไม่ใช่จากแฟนก็ได้มีดวงที่คุณจะได้ของขวัญของฝากจากคนรู้จักเพื่อนซื้อขนมมาฝากญาติซื้ออาข้าวมันไก่มาฝากคนรู้จักไปเที่ยวคนรู้จักไปเที่ยวเมืองนอกขากลับซื้อของมาฝากนะคะคุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้คุณเป็นคนติดเน็ตเป็นคนที่ชอบเล่นมือถือทั้งวันนะคะคุณเป็นคนฉลาดการงานของคุณน่ะจะสามารถก้าวหน้าคุณจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยคุณมีพระแม่คอยปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเรามาดูเลขนำโชคนะคะให้ซื้อเลขนำโชคนะคะให้ซื้อเลขนำโชคตามที่หมอดูแนะนำเลขนำโชคอ่ะจะเป็น1001ค่ะ1001ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นค่ะ